Hawk Eye View Podcast by Post Today สวัสดีครับผมวุฒินนทฤทธิ์บรรณาธิการ Post Today และนี่คือ Hawk Eye View เรดาร์ส่องเทนโลกเพื่อการมองอนาคตที่ไกลกว่าชัดกว่าเร็วกว่าและแม่นยำกว่าครับวันนี้ผมอยู่กับคุณอู๋วีรยุทธ์ล้อทองพาณิชย์ Co-founder and Managing Director Wing Wing Production นะครับสวัสดีครับพี่อู๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วุฒิและทีมงานครับครับครั้งก่อนเนี่ยเราคุยกันเรื่องทักษะของโปรดิวเซอร์เพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้นำไปปรับใช้หรือนำไปเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการบริหารจัดการชีวิตของตัวเองซึ่งมีประโยชน์นะครับแล้วก็วันนี้พี่อู๋จะมาแลกเปลี่ยนกับเราในเรื่องของสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหัวหน้างานครับพี่อู๋ครับเราได้อะไรกันเยอะแยะเลยครับพี่อู๋หัวหน้างานในที่นี้ผมขออนุญาตเล่าถึงพี่จิ๋มธรณีเกศสมมาครับหัวหน้าของน้องอู๋ที่เรียวไปเนี่ยพี่จิ๋มนี่เป็นผู้มีพระคุณในด้านการทำงานผมให้เป็นอันดับสูงสุดของผมนะครับเพราะว่าสอนทั้งการใช้ชีวิตและเนื้องานปัจจุบันท่านเกษียณแล้วไปอยู่ที่เชียงใหม่คนในวงการโฆษณาเนี่ยจะรู้จักพี่จิ๋มก็คือว่าคนเก่งผู้หญิงเก่งเป็นทีมท่านมุ้ยเลยนะฮะก็เก่งมากแล้วก็โปรดักชันนี่สุดยอดธรรมศาสตร์ด้านโปรดักชันนี่สุดแล้วก็ความเข้าใจไอเดียเป็นคู่มือคู่ใจของการทำงานที่เรียวบันเน็ตกับคุณพานุอิงขวัญเพราะนั้นเนี่ยพี่จิ๋มก็จะขึ้นชื่อมากเรื่องความเก่งดุนะนั่นคือนายผมชัดเจนทุกอย่างชัดเจนหมดเนี่ยผมระหว่างคุยกับพี่วุฒิเนี่ยผมก็นั่งดูสมุดที่ผมเคยโน้ตไว้เดี๋ยวผมจะพูดบางข้อแล้วกันนะพี่นะที่คนนอกวงการก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับความที่เราเข้าไปทำงานที่ไหนก็ตามเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นนะเราต้องรู้ก่อนว่ากติกามารยาทของที่นั่นเป็นยังไงเนื้องานที่เขาทำมาเป็นยังไงบ้างสมมติผมถ่ายหนังเนี่ยลักษณะของงานเป็นยังไงเป็นหนังอิโมชันอลส่วนใหญ่ไอเดียดีๆและเล่าซึ้งๆเราจะพอเห็นละดูไปที่หมดคุณต้องรู้จักบริษัทและรู้หลักรู้ระเบียบและรู้ผู้คนอันนี้นะที่เมื่อเราเข้าไปครั้งแรกเราต้องพยายามทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนอ๋อผู้คนที่นี่เป็นยังไงอ๋อลักษณะเป็นอย่างนี้คือการปรับตัวไปเข้ากับที่ทำงานใหม่ไม่ต้องไปท่านบนทำไมแหมที่นี่ทำงานไม่เห็นเหมือนที่ที่นึงเลยนั่นแหละมึงจะไปมึงจะโดนออกเลยเพราะฉะนั้นเขาจะจี้เรื่องทัศนคติเป็นหลักเลยนะจีบแต่จี้เรื่องนี้เป็นหลักผมเกือบไม่ผ่านโปรเบชั่นเขาบอกไอเด็กคนนี้มันมีความตั้งใจสูงแต่มันขาดทักษะฉันคิดว่าฉันเติมให้เขาได้เติมทักษะให้เด็กคนนี้ได้แต่ถ้ามันไม่มีข้อแรกคือความตั้งใจสูงเนี่ยอันนี้น่าจะเติมยากอันนี้ที่พี่จิ๋มเคยพูดถึงผมนะฮะเขาบอกว่าสกิลเนี่ยสอนได้อุปนิสัยสอนยากมันต้องพอกขึ้นมาซึ่งมันใช้เวลาใช่ครับซึ่งตรงนี้ที่ล้าให้ผมเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเรียนไปเรื่อยเราถึงจะสนุกกับการทำงานของเราอย่าไปยึดติดข้อมูลเดิมครูอีกคนที่ผมขอพูดถึงแล้วกันพี่โน้ตอุดมแต้พันนิดพี่โน้ตเนี่ยในเรื่องของผมคุยกับเขานะฮะว่าทุกครั้งที่พี่โน้ตจะขึ้นเดี่ยวเนี่ยโอ้โหแกแบบผมเห็นบรรยากาศการซ้อมของแกผมเห็นความเครียดความกดดันที่แกมีเขาบอกโอ้มันคนละแบบกับที่เราไปบรรยายฟรีตามมหาลัยนู่นนี่อันนั้นเราจะพูดอะไรก็ได้อันนี้เริ่มเก็บเงินแล้วคราวนี้มันมีความคาดหวังใช่ครับผมบอกเฮียมันจะไปอะไร มันตอนนี้คนมันมาดูเพราะมันคิดถึงเฮียเฮียขึ้นไปพูดอะไรคนมันก็ขำแล้วมันไม่ได้เดี่ยวแรกๆถ้าถามผมว่าเดี่ยวแรกๆเนี่ยคือที่สุดมันยากตรงนี้มันทำอะไรใหม่ๆในสังคมใช่ไหมมันเป็นการโปรแบบใหม่ผมก็บอกโอ้มันคนละแบบกันนะคือเวลาเรามองในฐานะคนดูมันก็รู้สึกอย่างนั้นได้แต่เขาในฐานะคนที่จะต้องเสิร์ฟอาหารนะเขาไม่มั่นใจเมนูนะเขาไม่เคยคิดสักครั้งว่าเดี๋ยวครั้งนี้เขาจะเอาอยู่นะแม้กระทั่งเดี๋ยวเป็นสามที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆผมดูการซ้อมไปบ้างแล้วนะแต่ก็รับพอดีถูกเลื่อนมาอะไรก็ตามเราก็จะเห็นในเฮียคนเดิมที่เราผมเคยคุยกับเฮียเขาบอกว่าทุกครั้งที่มันจบไปแล้วเรื่องราวมันจบไปแล้วเราดีใจกับมันสักนิดนึงแล้วก็ลืมมันไปเราก็ต้องเตรียมตัวสร้างอันใหม่กดดันใหม่เขายังพอใจที่เขากดดันนะเอาจริงๆอ่ะครูรอบตัวผมเยอะมากผมมองทุกคนเป็นครูได้นะเราเห็นวิธีของเขาพี่ตูนบอดี้แสลมเราไปเจอเขาที่หลังเวทีก่อนที่จะออกมาคอนเสิร์ตล่าสุดที่ราชมังพี่ตูนวิ่งหยอดๆอยู่ในห้องอ่ะผมถามวอร์มอัพเหรอพี่ตูนเขาบอกไม่ใช่ที่ผมตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นแต่มันเป็น energy ที่ดีนะที่ถ้ารู้สึกว่ายังตื่นเต้นอยู่แปลว่าผมจะสนุกมากในคอนเสิร์ตนี้ถ้าสมมติเล่นมือถืออยู่แล้วกำลังรอขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ย energy มันต่างกันเลยนะพี่ใช่พลังส่ง
เออมันอย่างนี้นะผมเห็นย้อนกลับมาที่นายในเรื่องงานพี่จิ๋มนะครับที่ท่านเคยสอนผมนะครับแล้วก็พูดเรื่องโหจริงๆหลายอย่างสอนแม้กระทั่งให้มีสมุดดินสอปากกากล้องถ่ายรูปพกติดตัวจดบันทึกกับการอ่านต้องอ่านให้เยอะนะดูหนังให้เยอะดูเสร็จแล้วเนี่ยดูรอบแรกดูเพื่อความบันเทิงดูรอบที่สองเนี่ยเพื่อจะดูเป็นทักษะละเพราะต้องเอามาใช้แล้วหนังผีเว้ยหนังผีปุ๊บปิดเสียงเฮ้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้โหเสียงมันทำงานเยอะนี่หว่าจังหวะโอ้โหอันนี้ปุ๊บเหยียบปุ๊บบันไดร่วงเสียงสังเกตมาโอ้ยตกใจเลยครับอันนี้ให้ดูหนังคราวนี้หนังทั่วไปกับหนังโฆษณาก็คนละแบบนะครับโฆษณาตอนนั้นก็ผมก็ถูกฝึกโดยการให้ดูหนังโฆษณาที่มันจะมีการรวมในแต่ละสัปดาห์มันจะมีคนรวมเป็นม้วนวิดีโอมาที่ผมก็ต้องดูนั่นแหละหนึ่งคือมันมีหนังอะไรใหม่ในรอบสัปดาห์นั้นมีสินค้าคู่แข่งเราไหมอันนี้เริ่มเอามาคุยกันในทีมต่อละก็คือว่าอินอยู่หลับนอนกับงานที่เราทำเห็นภาพเนี่ยนะครับแล้วก็พี่จิ๋มที่สอนกองถ่ายต้องอบรมอะไรต้องทันสมัยและพร้อมอยู่เสมอในแง่ของเทคนิคอะไรใหม่ๆในแง่ของการตลาดในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรมาใหม่ไหมมันต้องมีรีซอร์ททุกด้านอ่ะโปรดิวเซอร์ต้องรู้ซึ่งโอ้โหตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมเราจะต้องไปรู้อะไรดังนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีกับทีมมากๆครับนะเช่นอันเนี้ยไปนั่งดูวิดีโอที่สัปดาห์เนี้ยมันมีอะไรหนังโฆษณาอะไรใหม่มาบ้างเฮ้ยมันงานแผนก AE แผนกดูแลลูกค้าเขาจะต้องเอาหนังอันนี้ไปให้ลูกค้าแต่พี่จิ๋มให้เราดูเฮ้ยเราดูไปด้วยเฮ้ยอ๋ออันนี้สินค้าคู่แข่งนี่ว่าอ๋อเฮ้ยเขาเล่าเรื่องอย่างนี้รุ่นนี้เป็นข้อมูลอันนี้ปุ๊บเราย้อนกลับไปหาพวก AE เอาเคทีมาดูด้วยกันนู่นนี่นั่นก็คือเราเป็นแหล่งข้อมูลให้กับทีมอีกคนเนี่ยคือช่วยงานในทุกตำแหน่งที่บอกว่าในทีมบอลน่ะถ้าเราทำได้2ตำแหน่งเช่นสมมุติว่ามันมี11คนอยู่ในทีมบอลเนี้ยถ้าคุณทำได้2ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้เล่นอีกคนนึงที่มาช่วยทีมได้เลยสอนให้เรามีมารยาทสอนให้เรามีจรรยาบรรณทางธุรกิจขณะที่คนไปติดต่อกับคนภายนอกช่วยพึงระลึกไว้ว่าคุณเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทนี้นะทำอะไรรักษาสถานะและก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จิ๋มบอกว่าคุณทำไม่ดีไปแป๊บหนึ่งคุณก็ลาออกจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแต่เรื่องไม่ดีนั้นยังคาอยู่ที่ออฟฟิศอยู่มันติดอยู่กับบริษัทเขาไปตลอดต้องเข้มแข็งอดทนละเอียดขยันงานโอ้โหคำดูง่ายง่ายต้องเข้มแข็งนี่คือเราเป็นจุดกลางของทีมอ่ะจะอะไรลูกค้าด่ามันนี่ถึงร้องไห้ทีมต้องมาปลอบคุณเนี่ยไม่ใช่แล้วนะโอ้ยเราไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ที่พี่จิ๋มด่าเละเนี่ยครับไม่ได้อย่าอีโมชั่นอย่าออนแอร์แยกให้ดีปุ๊บเนี่ยตาจะสว่างหูจะสว่างหูจะใสเลยเราจะได้ยินคอมเมนต์ที่ชัดเจนขึ้นครับถ้ามัวไปร้องไห้ไปทีเนี่ยมันตัดสินใจผิดพลาดหมดวินิจฉัยผิดพลาดมีความรู้มีความเข้าใจมีความเต็มใจทำที่ฟังดูง่ายนะมีความรู้ต้องรู้ในเนื้องานมีความเข้าใจนะเข้าใจก็ทั้งเนื้องานและผู้คนและอันที่ความว่ามีความเต็มใจทำเนี่ยครับมันคือเซอร์วิสมายด์นะถูกต้องเซอร์วิสมายด์ซึ่งอันเนี้ยยอมรับเลยว่าพี่เหมือนเขาไม่เน้นแต่เรื่องนี้เขาเน้นมามันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างชิ้นงานเลยนะครับและตรงนี้นะพี่บุตรมันทำให้ผมต่อยอดทำตรงเนี้ยผมว่าตอนทำบริษัทเองอะตรงนี้สำคัญมากสำคัญมากใช้เก่งแทบตายแต่นิสัยไม่ค่อยช่วยเหลือผู้คนนู่นนี่นะใช่ยากมากเซอร์วิสมายด์นี่มันเริ่มตั้งแต่พนักงานรับโทรศัพท์เลยพี่อู๋ใช่ๆค่ะพนักงานต้อนรับพนักงานรับโทรศัพท์จนกระทั่งสุดท้ายชิ้นงานจบมาเนี่ยถ้ามันมีเซอร์วิสมายด์มาตลอดทางนะผมเชื่อเลยว่าสร้างความพึงพอใจให้กับทุกๆคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหมดนะครับขออนุญาตเสริมที่พี่โจธนาเคยคุยกับน้องอู๋ครับจะทานข้าวกันแล้วก็คุยพี่โจบอกว่าอู๋มันมีข้อแตกต่างนะระหว่างคําว่าทํางานเสร็จกับทํางานสําเร็จให้เลขานัดหมายกับพี่วุฒิอย่างเงี้ยก็ส่งไปแล้วไงทํางานเสร็จแล้วก็ส่งไปแล้วไงแต่พี่วุฒิไม่ได้ตอบอะไรเนี่ยหรือพี่วุฒิขอเลื่อนนัดเป็นอันเนี้ยอันนี้คือสําเร็จครับนึกออกแล้วนึกออกแล้วฮะหลายก็เอ้ยเดี๋ยวไปเช็ดรถได้ที่นะเช็ดแบบนกเมื่อกี้ตัวนึงอันเนี้ยมันก็ไม่เช็ดต่อก็ถือว่าเสร็จแล้วมันลึกซึ้งนะระหว่างเสร็จกับสำเร็จนะแล้วก็ที่ติ๋มสอนผมอีกอันหนึ่งให้ตาดีมีรสนิยมตาดีมีรสนิยมโอ้โหอันนี้คำนี้เนี่ยมันดูเหมือนเบาๆนะที่แต่ก็ต้องฝึกฝน
อย่างแรงเลยฮะอันนี้สำคัญมากๆพี่สำคัญมากๆแล้วก็ขออนุญาตครับได้ครับดูที่โน้ตไม่เปลี่ยนนะฮะสิ่งที่พี่จิ๋งสอนเนี่ยผมเขียนในเพจเนี่ยเรื่องกว่าจะโปรดิวเซอร์กว่าจะโปรนะฮะก็คือกว่าจะโปรเนี่ยก็คือคำที่นายสอนทั้งหมดเนี่ยเขียนได้ประมาณเกือบ200อันอ่ะพี่โอ้โหเยอะมากจรรยาบรรณนะพี่จรรยาบรรณพี่จิ๋งสอนอะไรจริงใจตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบใครช่วยทำงานตอนอยู่กองถ่ายพอทำอะไรได้ต้องช่วยนะเป็นส่วนหนึ่งของวงการส่วนรวมต้องพยายามช่วยยกระดับให้วงการดีขึ้นด้วยโอ้โหอันนี้เป็นไงที่หมายไม่ได้นะในเรื่องของผู้คนเราต้องให้เกียรติกับผู้คนที่ทำงานด้วยกันนี่นายสอนนะซึ่งผมเชื่อเลยว่าตามคำสอนเนี่ยใครที่นำไปปฏิบัตินะคนนั้นส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของตัวเองเพราะว่าเริ่มจากความที่มีเซอร์วิสมายในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันสร้างพลังแฝงอย่างมหาศาลโดยที่หลายๆคนอาจไม่รู้เลยนะพี่อูคือมันมีลำดับขั้นตอนไม่สับสนไม่แตกตื่นโอ้โหเห็นภาพไปนะไม่โลกอ่ะพี่โอ้โหเป็นตัวกลางแล้วโลกมันซะเองเนี่ยโอ้โหทีมใจเสียนะครับมาบอกกับทีมไม่ต้องตื่นเต้นหรอกแต่โอ้โหแต่ตัวเองเสียงสั่นมากเลยโอ้โหอันนี้ไม่น่าจะรอดอ่ะกล้าหาญชัดเจนแยกแยะเป็นนะฮะคิดก่อนทำเสร็จต้องสรุปข้อดีข้อเสียเป็นบทเรียนได้ถอดรหัสออกมาเป็นบทเรียนที่ได้นะครับอันนี้ที่ดีมากเขาไม่ให้ความสำคัญกับคุณเพราะคุณไม่สำคัญนี่เจ็บเลยเนี่ยเขาไม่พึ่งพาคุณเพราะคุณพึ่งพาไม่ได้ไอ้ที่หลายคนชอบคิดว่าทำไมต้องเป็นกูนะพี่อูไอ้พวกนี้จะไม่อยู่ในคำจากบทความที่พี่อูพูดมาเลยในฐานะที่เราทำหนังนะพี่ครับต้องอ่านมากดูมากฟังมากเก็บข้อมูลได้ลำดับได้รู้ว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายไหนใครต้องรับผิดชอบอย่าผลักภาระนะอันนี้โอ้โหเนี่ยคือรวมๆเวลางานโปรดักชันงานถ่ายหนังคุณต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์คือองค์ความรู้เฉพาะด้านศิลป์คือศิลปะในการประกอบงานศิลปะในการจัดการผู้คนในทีมงานให้ใช้อาร์ตกับเนี่ยฮะคือเวลาที่จิ๋งสอนเนี่ยแต่ไม่ได้นั่งเลคเชอร์แล้วก็นั่งบอกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะได้จากการที่ย้อนกลับไปของตอนที่แล้วก็คือผมมีสมุดอยู่หนึ่งเล่มและนั่งไปกระแกะสมุดนี้อยู่ใกล้มือโน้ตเลยที่โน้ตก็จะมีสมุดอยู่หนึ่งเล่มไอเดียป๊อปอัพขึ้นมาแกนโน้ตเลยวาดเป็นรูปหรืออะไรก็ได้ผมว่ามันสำคัญจริงๆที่เพราะว่าบางไอเดียมันไปแล้วมันนึกไม่ออกเลยพี่เป็นแน่นอนเฮ้ยมันหายไปแล้วนะครับแล้วตอนที่ทำงานอันนี้ผมเก็บไปสอนหนังสือจนถึงทุกวันนี้นะพี่เป็นคำที่ตอนที่เริ่มทำงานครับตอนนั้นเนี่ยที่มันมียุคหนึ่งที่การไวรัลคลิปมันเริ่มมาที่มีหนังที่แบบมาแรงๆเรียกว่าไม่เน้นรสนิยมอ่ะกูเน้นให้คนพูดถึงอย่างเดียวอ่ะตอนนั้นถ้าพี่อยากได้รางวัลงานที่ต้องแรงอ่ะบางทีการแรงอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับสินค้าที่ดีเลยนะครับพี่จิ๋งสอนผมว่ามีการเรียนที่ดีนะครับตอนนั้นเวลาถูกตำหนิที่เราเสียใจใช่ไหมพี่จิ๋มท่านสอนว่าเวลาถูกตำหนิเสียใจได้แต่ก้าวข้ามให้เร็วทั้งชีวิตอ่ะมีเรื่องให้ถูกตำหนิอีกเยอะรู้สึกมันเบาขึ้นกระทันหันแหละที่ตอนที่เริ่มทำงานทำนี้แหละฮะในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยคนกระหายวัตถุพร้อมแลกทุกอย่างเพื่อความสะดวกรวดเร็วล่ำรวยอย่ายอมตาบอดกับงานที่น่าเกลียดอย่ายอมหูหนวกกับเสียงกลด่าว่างานไร้รสนิยมอันนี้คือเขียนแทบจะติดเป็นมอตโต้ประจำบริษัทไปเลยล่ะพี่ครับคือต้องยอมรับความจริงอ่ะว่าแล้วให้มองทุกอย่างด้วยใจที่เขาเรียกว่ามองให้เอามาพัฒนาอะไรกันต่อได้อ่ะที่ไม่ได้มองด้วยแบบไม่ได้มองแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับนะมันมีช่วงอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะผมมีอ่ะพี่จิ๋มเนี่ยที่เขาสอนเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆพี่เยอะเยอะมากอ่ะแต่มาเป็นคำๆแล้วเราก็ไปตีความต่อบางอันเพิ่งจะมาเก็ตไม่กี่ปีมานี้นะในประโยคนั้นน่ะบอกโอ้กูเข้าใจละแสดงว่าเป็นคำสอนที่เรียกว่าอมตะใช้การได้ตลอดไม่เป็นไรพี่รวมๆมันก็อยู่ในนั้นแหละก็ได้สาระได้ประเด็นมาเยอะพอสมควรแล้วพี่อูครับจริงๆอยากให้พี่อูเล่านิดนึงจำได้พี่อูเคยเล่าเรื่องการเป็นเด็กซื้อกาแฟมัน
เป็นตัวตนของพี่อูจนกระทั่งหล่อหลอมาถึงทุกวันนี้พี่อูอยากให้พี่อูเล่านิดนึงจากวันที่เป็นเด็กซื้อกาแฟจนกระทั่งวันนี้เป็นจะบอกว่าเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพคนหนึ่งเลยเนี่ยคืองานของเด็กฝึกงานแหละพี่ครับก่อนเราไปฝึกงานเนี่ยเราจะวาดภาพว่ามันต้องมีโต๊ะทำงานดีๆให้กับเรานะพี่แล้วทุกคนก็คงต้อนรับเราแต่บริษัทถ่ายหนังบางทีเขาไปยุ่งกันคือเรามองภาพผิดอ่ะเรากำลังไปขอความช่วยเหลือจากเขาครับเราขอที่ในการฝึกงานที่ในการเพราะนั้นเขาไม่ต้องดูแลเราอย่างที่เราคิดอ่ะเขาคิดว่าคือตอนแรกไปเนี่ยผมก็วาดภาพอีกแบบหนึ่งแต่ตอนไปจริงๆแล้วมันก็มีงานที่เราไม่อยากทำเช่นถ่ายเอกสารอะไรเงี้ยถ่ายเอกสารเนี่ยมันถามจริงมันมีประโยชน์อะไรกับการถ่ายหนังกูในอนาคตวะถ่ายไปก็แบบอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณฝึกเรียนรู้หน่อยคุณก็จะเห็นละในสตอรี่บอร์ดนั้นอะไรปีหลอกต้อง20ชุดนะมันลองดูเอามาดูหน่อยอ๋อมันเล่าเรื่องอย่างนี้นี่หว่าอ๋อสนุกดีนะตลกดีอันนี้นั่นมันก็ได้อ่ะก็มีความรู้อะไรเพิ่มเข้ามาคือเวลามันเป็นไม่ได้โหยหาความรู้ว่าทุกวันจะต้องมีความรู้ใหม่อะไรเงี้ยโอ้ยบางวันมันไร้สาระมากเลยพี่ก็เยอะแยะที่บางวันแทงศูนย์เลยอ่ะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความบันเทิงอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามอะไรที่เราไม่รู้ก็หมั่นเติมผมใช้คำว่าหมั่นเติมนะครับมีถ่ายเอกสารครับมีไปซื้อกาแฟซื้อข้าวผัดกะเพราซื้ออะไรเนี้ยออฟฟิศอยู่ในซอยใช่ไหมแล้วก็ร้านเนี้ยมันอยู่หน้าปากซอยทุกครั้งที่รุ่นพี่ให้ไปซื้อข้าวผัดกะเพรานู่นนี่อะไรเงี้ยก็จะเดินไปก็รู้สึกถามจริงๆเถอะประโยชน์ของการมาซื้อข้าวผัดกะเพราเนี้ยมันมีอะไรกับกูมีประโยชน์กับกูบ้างวะในอนาคตที่กูต้องการมาขายจะมาอยู่ในวงการโฆษณาไม่มีอะไรเลยนะเราก็เดินไปก็แต่ผมไม่ทักสีหน้าไงแต่ตอนรับมาเนี้ยรู้สึกแบบทำไมไม่ซื้อมาตอนพี่เดินมาปากต่อพี่ก็แวะซื้อก่อนแล้วก็ค่อยเอาข้าวมาเอาไปสิวะเดินไปรู้สึกน้อยอกน้อยใจไปตลอดซื้อกาแฟก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจตลอดทำไมไม่ใช้เด็กฝึกงานคนอื่นใช้แต่กูเพราะกูจบปวสแน่เลยนู่นนี่คิดไปต่างๆตลอดวันสุดท้ายจะเลิกฝึกงานไปคุยกับพี่ร้องไห้ร้องห่มว่าพี่จริงๆแอบน้อยใจว่าทำไมพี่ใช้แต่เราเขาบอกทำไมมึงไม่คิดว่าพี่ไว้ใจวะคำเดียวเลยนะโอ้โหทำไมไม่คิดว่าพี่ไว้ใจมึงวะครับเพราะมึงจดไงโอ้มึงจดกูอยากกินผัดกะเพรากูไม่ใส่ถั่วไม่ใส่อะไรกูก็จะได้อย่างนั้นไข่ดาวกูชอบสุกกูก็จะได้แบบนั้นเพราะว่ามึงจดแล้วมึงเช็คก่อนผมเช็คจริงๆพี่เพราะว่าไอ้เรื่องกินนั่นผมว่าเรื่องใหญ่นะพี่เช่นผมไม่ชอบกินไข่ดาวสุกนะแล้วผมก็ย้ำแม่ค้าบอกพี่ผมเอาไข่ดาวไม่สุกนะแม่งมาได้แม่งสุกแบบสุกแบบอีกนิดเดียวแม่งจะไหม้อยู่แล้วเฮ้ยมันอะไรวะคือมันเรื่องง่ายมากแล้วคนที่กินนะให้เขากินให้มันถูกใจเลยถวะถูกต้องใช่ป่ะผมไม่จะเช็คก่อนแต่ปุ๊บผมจะเช็คเอ้ยอันนี้กะเพราไหนเนื้อไหนหมูพี่เพราะสีมันเหมือนกันอ่ะผมก็จะเขียนไว้ที่ถุงไปเลยอันเนี้ยมันงานง่ายมึงไม่ตายง่ายใช่โอ้โหอันนี้มันคือถ้ามึงจะได้ใจที่พี่จากเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับเฮ้ยมันเริ่มไว้วางใจได้มึงก็จะได้ทำงานที่มันยากขึ้นใช่เพราะความไว้ใจพอมันเกิดแล้วเนี่ยความมั่นใจที่จะมอบหมายงานหรือมอบหมายภารกิจอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามมาฮะพี่อูใช่ใช่ครับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยจริงๆมันพี่โน้ตมันพูดนี่เนี่ยที่เพิ่งคุยกันเรื่องนี้เลยนะเป็นไงฮะแก่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีใครมากล้าเตือนกล้าอะไรเราเท่าไหร่นะพี่ตอนเนี้ยแต่เรามีแบบเราก็มีเรื่องไร้สาระในชีวิตเรานะพี่เช่นแบบว่าเล่นบอลแพ้นอนไม่หลับอ่ะผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลพี่ครับโอ้ช่วงนี้เจ็บหนักเลยตื่นมาดูโอ้โหตื่นมาดู3:00 แพ้เสร็จนอนไม่หลับหลับเสร็จ5:00ครับ5:00เช้าไปทำงาน9:00ซอมบี้ซึมเศร้าเหงาแบบอะไรวะหดหู่เลยนะทำไมมันห่วยอย่างนี้นู่นนี่นะพี่นะครับพี่โน้ตมันส่งคำที่พี่โน้ตอ่ะเขาทำเป็นป้ายไฟอยู่ที่ออฟฟิศเขาเขาส่งมาในอันนั้นเนี่ยเขาบอกโลกมันเป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะมันอยู่ที่มึงจะมองมันยังไงคืออะไรมันหนักมึงก็วางสิวะมึงอย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมัน50กว่าแล้วมันคือที่นึกออกมั้ยฟังดูเหมือนแบบโอ้โหไปสอนหนังสือได้โอ้โหทั่วประเทศโอ้โหเก่งแกร่งโอ๊ยตายเรื่องไร้สาระเยอะมากมันเป็นเรื่องของจิตใจมันมนุษย์อ่ะพี่เราก็เนี่ยเราถามว่าเนี่ยผมว่าเราเองก็จะต้องเรียนรู้ปรับตัวครับทุกวันเหมือนกันไอ้จิตใจเราในตอนที่เราเป็นเด็กซื้อกาแฟกับจิตใจในวันเนี้ยเราว่าเรามองโลกต่างผมมีหน้าที่ไปย่อความ
เวลาผมไปบรรยายผมจะไปย่อความให้น้องๆฟังว่าเฮ้ยทำไปเถอะมันดีกับคุณเขาไม่ได้มองคุณแค่กาแฟนะเขาแอบมองคุณเรื่องเซอร์วิสมายนะใช่เขาแอบมองคุณเรื่องคุณเป็นคนน่ารักนะครับมันมีอะไรที่มันแฝงอยู่ในกาแฟนั้นแต่ตอนนั้นน่ะเราถอดรหัสไม่เป็นครับกาแฟให้กาแฟอ่ะก็หงุดหงิดไงไอ้เหี้ยกูกำลังนั่งกูกำลังจะตูดถึงเก้าอี้เนี่ยตูดถึงเก้าอี้ปุ๊บแล้วอ่ะให้กูลุกอีกละอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็ท้ายที่สุดแล้วพี่ผมว่าจุดหนึ่งที่เราต้องทำและปรับตัวอยู่เสมอในทุกยุคอ่ะผมว่าเรื่องเราต้องรู้จักเราหูตัวจริงข้างในเนี่ยอูเป็นยังไงผมทำความรู้จักเขาทุกวันทุกวันทุกวันบางวันก็งอนกันบ้างก็มีพี่งอนกันบ้างมันเราไม่ได้อยากคิดเรื่องนี้นั่งกระป้อนเนี่ยเราคิดอีกละครับเราไม่ได้อยากคิดเรื่องนี้เลยนะอยู่ๆอ้าวแม่งแวบเข้ามาในหัวกูอ้าวตายแล้วคราวนี้คิดกันยาวเลยมีคิดแล้วก็เป็นทุกข์ก็มีครับแต่ก็เรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไปพัฒนากันไปเลยพาพี่มาสักไกลเลยได้เลยพี่อูเดี๋ยวก่อนจะจบ EP นี้ผมมีประเด็นหนึ่งอยากให้พี่อูช่วยแชร์หน่อยบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกลบด้านลบนะกับเจ้านายเนี่ยพี่อูแต่พี่อูเนี่ยก็มองว่าการมองการรู้สึกลบกับเจ้านายเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับเราได้เนี่ยพี่อูมองเรื่องนี้ยังไงด้วยความเคารพนะพี่ผมมีเราก็ต้องยอมรับว่านายบางท่านสไตล์การทำงานหรือถ้าเทียบเป็นเกมฟุตบอลคือเล่นไม่เข้าขากันมันก็ต้องเลือกซึ่งส่วนใหญ่ตำแหน่งน้อยกว่าเราก็ต้องไปแต่ก่อนที่จะถึงเส้นนั้นเนี่ยถามว่าเราพยายามขีดสุดเนี่ยผมพยายามละมีที่มองการทำงานคนละแบบสไตล์การทำงานคนละแบบอยู่ไปก็น่าจะไม่รุ่งต้องพูดตรงๆเพราะว่าเปิดบอลให้เขาก็เปิดผิดก็เปิดบอลมาเราก็อ้าวไม่นึกว่าจะเปิดมาตรงนี้นึกว่าไปตรงนั้นผิดช่องมันคือมันผิดช่องซึ่งเกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นได้พยายามก่อนนะครับพยายามแล้วก็ถ้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยการมองหางานใหม่ของผมเนี่ยผมจะมองย้อนกลับไปอย่างนี้ทุกครั้งนะพี่ผมยกตัวอย่างผมอยู่รีโอเบเนต9ปีโอ้โหอยู่จนเป็นบ้านแล้วแต่ถามว่ามันมีช่วงเหนื่อยก่อนที่จะถึง8-9ปีเนี่ยมีที่มีปีที่5ปีที่โอ้โหไม่ไหวเหนื่อยมากโน่นนี่งานเครียดกดดันวันหนึ่งเดินเข้าออฟฟิศเนี่ยมันไปนึกถึงวันที่เรารอผลสัมภาษณ์งานเฮ้ยแล้ววันที่เราอ๋อได้สรุปว่าได้โอ้โหเราดีใจอย่างนี้ด้วยวันที่เราเดินเข้าออฟฟิศวันแรกโอ้โหใจมันฟูอย่างนี้ด้วยว่ะครับเฮ้ยมึงจำความรู้สึกที่มึงวันที่มึงอยากเข้ามากๆไม่ได้หรอโอ้จำได้โอ้โหนั่นยืดได้อีก2ปีเลยนะพี่นึกออกไหมรู้สึกกลับมารีเฟรชเฮ้ยบางอย่างเนี่ยถ้ามองให้เกิดประโยชน์อ่ะบางอย่างอ่ะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่มันเป็นข้อผิดพลาดหรืออะไรก็ตามมันต้องมีส่วนหนึ่งที่มาจากเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เขาชอบก็ได้ถ้าพูดกันตรงๆนะถ้าเลือกได้เขาก็ไม่ได้อยากมีเราเป็นลูกน้องหรอกแต่เผอิญมันจังหวะเขาเลือกเราไม่ได้เราอยู่ก่อนนี่เขาจะมาอะไรเงี้ยมันก็มีนะพี่นะถูกไหมเราก็ดูละผมก่อนย้ายงานทุกครั้งผมจะปรึกษากับภรรยาผมจะเขียนนะพี่นะผมจะเขียนข้อดีข้อเสียของการย้ายงานครั้งเนี้ยอะไรที่ผมอยากอย่างเช่นผมออกจากเอเจนซี่โฆษณาซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทสบายๆหน่อยนะอยู่ในฐานะผู้ควบคุมคุณต้องมาอยู่ในกองถ่ายหนังเลยซึ่งงานเหนื่อยกว่าเยอะลงรายละเอียดเองเครียดทุกอย่างเล่นจริงเจ็บเองนู่นนี่ผมจะเขียนสองฝั่งข้อดีข้อเสียข้อดีคืออะไรสมมติข้อดีคือเราไปอยู่ในบทบาทผู้ทำเองแล้วเนี่ยวันหนึ่งถ้าเรากลับมาเป็นอยู่ในบทบาทผู้ควบคุมคล้ายๆกลับมาอยู่เอเจนซี่โฆษณาเราดีลกับโปรดักชันเฮาส์เนี่ยสบายเลยเพราะเรารู้รายละเอียดหมดละหรือเฮ้ยฟุกๆเราอาจจะไปเปิดโปรดักชันเฮาส์เองได้เลยอย่างเงี้ยผมจะเขียนข้อดีข้อเสียถ้าตัดฟิลลิ่งตอนนั้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยเอานะเอาเถอะลองผมก็จะไปย้อนกลับมาที่เนื้องานของนายนะครับผมว่าถ้าในความเป็นจริงดูแล้วเฮ้ยเรายังสนุกเรายังเรียนรู้เรายังถึงงานจะหนักยังไงก็ตามแต่ถ้าเราเรียกว่ามันสบายใจแล้วกันผมไม่ย้ายแน่นอนแต่ถ้ารู้สึกเฮ้ยมันแต่ละวันมันทำให้เนื้องานมันไม่หนักมันไม่มีอะไรมากมายแต่มันไม่ค่อยสบายใจอันนี้แนะนำขยายผมจะถามกับตาที่ตัวเองเพราะบางอย่างเนี่ยพี่เวลาคนไม่ใช่อ่ะทำยังไงก็ไม่รักที่เชื่อผม
เออถ้ามันไม่ใช่อ่ะผมก็จะไม่ค่อยไม่ตีโพยตีพายแล้วเราเป็นแบบมืออาชีพจะไม่ไปว่าใครนี่คือสิ่งที่นายสอนเนี่ยเฮ้ยมึงเองก็อาจจะไม่ดีในสายตาเขาเออก็ต้องยอมรับไม่ใช่แบบเฮ้ยโถพี่วุฒิโหเล่นเต้นว่ะไอ้นั่นไอ้นี่ไม่เอาไม่ใช่นิสัยเลยไม่ทำบทสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากหัวหน้านะครับผ่านประสบการณ์ของคุณอูวีรยุทธล้อทองผ่านฮิตโคฟาวเดอร์แอนด์เมจิ่งไดเรคเตอร์วิงวิงโปรดักชั่นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อูมากนะครับครับผมและนี่คือ Hawk Eye View Radar 210โลกเพื่อการมองอนาคตที่ไกลกว่าชัดกว่าเร็วกว่าและแม่นยำกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Hawk Eye View Podcast by Post Today